กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคลาค่ะศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาพืชจังหวัดทรงคลาเตือนเกษตรกรระวังน้อนกระถูพักระบาดนางสาวนิพวรรณมีทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาพืชจังหวัดทรงคลาแจ้งเตือนเกษตรกรระวังน้อนกระถูพักระบาดเนื่องจากระยะนี้เกษตรกรที่ปลูกพักทั้งในแปลงในโรงเรือนและพักหยอกแคร่ให้ระวังน้อนกระถูพักระบาดโดยเฉพาะแหล่งที่เคยระบาดมาก่อนเพราะจะทำให้พักเสียหายมากและได้ผลผลิตลดลงซึ่งน้อนตัวเต็มวัยเป็นพี่เสื้อกลางคืนขนาดกลางปีกหูหน้ามีเส้นสีเหลืองผาดลายเส้นมีลายคลายหินอ่อนตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นกลุ่มปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลอ่อนหรือสีฟ้าขาวเมื่อน้อนปักออกจากไข่ระยะแรกอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแทะกินผิวใบผืดพักจนบางไซและเมื่อน้อนโตขึ้นจะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเกิดลายแซนหรือจุดสีดำชัดมากขึ้นและจะเห็นแถบสีดำที่ข้อได้ชัดเจนน้อนจะเริ่มทำลายผืดพักโดยกัดกินใบและยอดอ่อนและส่วนต่างๆของผืดน้อนกระถูพักจะเริ่มเติบโตโดยการหลอกคราบและข้าวดักแด้ในดินสำหรับการทำลายน้อนกระถูพักเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่พบเข้าทำลายผืดพักได้หลายชนิดโดยเฉพาะผืดพักตระกูลกะล้ำเมื่อน้อนที่ฝักออกมาจากไข่จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแทะผิวใบด้านล่างทำให้เหลือแต่ผิวใบด้านบนมองเห็นใบพักโปร่งใสคลายรางแฮเมื่อน้อนโตขึ้นจะแยกจากกลุ่มออกไปกัดกินทำลายใบผืดพักรุนแรงทั่วทั้งแปลงส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเข้าทำลายมาเกิดเป็นย่อมย่อมตามจุดที่ตัวเต็มวัยเพศเมียว่างไข่สามารถจัดการและดูแลได้โดยวิธีดังนี้ 1. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างหน่อยทุกสัปดาห์เมื่อพบกลุ่มไข่หรือตัวอ่อนให้เก็บทำลายทิ้ง 2. ปล่อยมวลผีขาด100ตัวต่อไร่หากระบาดมากปล่อย 2,000 ตัวต่อไร่3. ฉีดผ่อนสารสกัดเสดาอัตรา 15-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรผสมสารจับใบถูก 3-5 วันทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาพืชจังหวัดทรงคลาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดทรงคลาโทรศัพท์074557940วินีนาดสุรกำแหงศูนย์ค้าวิทยุมก.ทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน